สวัสดีครับตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่กับร้านยูซูกี้นะครับผมก็จะเป็นร้านที่เกี่ยวกับซูกี้ยากิแบบต้นตำรับนะคะซึ่งอันนี้จะเป็นคลิปแรกในช่องใหม่ของเราใช่ครับซึ่งก็จะเกี่ยวกับการกินอย่างเดียวเลยเพราะว่าเป็นคนที่ชอบกินชอบกินใช่ไหมใช่ครับกินแบบอร่อยแล้วอร่อยใช่ไหมเดี๋ยวจะมาให้ดูซิกเนเจอร์นะครับผมที่เป็นน้ำจิ้มของร้านนะครับผมอันนี้เป็นน้ำจิ้มอันแรกอันนี้เป็นน้ำจิ้มฮวนซือนะคะน้ำจิ้มฮวนซือแล้วก็จะใส่พริกกระเทียมแล้วก็ต้นหอมอันนี้จะเป็นน้ำจิ้มงานะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นน้ำจิ้มสุกี้ของที่ร้านเดี๋ยวจะมากินให้ดูนะคะอันนี้นะคะจะเป็นหัวไชเท้าบดรสเผ็ดนะคะแล้วอีกฝั่งจะเป็นพริกเผาไต้หวันนี่เอามากินกับน้ำจิ้มนะคะต่อไปต้องให้พี่พนักงานนะคะมาผัดให้เราแล้วนี่นะครับผมก็คือลูกชิ้นไก่คุ้มคุ้มแน่นะครับผมมาเดี๋ยวผมก็จะกินนะครับนี่เอาใบออกมานี่ครับนี่ดูนะครับนี่อร่อยมาก good อย่างเดียวไม่ได้กินโอเคอันนี้นะคะอันนี้จะอยู่ในเซตที่เราสั่งนะอันนี้จะเป็นหมูสันคอนะคะแล้วเขาก็จะมีชุดผักมาให้แล้วก็มีข้าวมีไข่มาให้คือเราจะบอกเทคนิคก็คืออันนี้เอาไปใช้ได้แล้วเวลาไปกินบุฟเฟ่ต์ไปกินหมูอะไรเงี้ยว่าหมูนะคะเวลาที่เราสั่งมาเนี่ยแล้วมันยังไม่ได้เสร็จตัวเนี่ยมันก็จะอร่อยไม่เท่าหมูที่แบบวางทิ้งไว้ให้มันแบบว่าเป็นอะไรประมาณนี้แล้วเพราะปกติเวลาหมูมันจะแข็งใช่ไหมเนี่ยกินได้แล้วอร่อยครับกินได้แต่จริงมันยังมาไม่ครบนะแต่ว่าเดี๋ยวหนูไปกินแบบนี้เพราะว่าตอนนี้หิวมากนะครับผมบ่านี่นะครับผมก็คือหมูสันคอนะครับเนี่ยเอาไปชิ้นละ3ชิ้นนะนี่ครับเดี๋ยวให้มันสุกก่อนนะครับผมถ้าเกิดว่ากินหมูดิบจะหูแล้วหูดับป่ะเดี๋ยวจะพยาธิกินหอมมากเลยอ่ะสุกเขาหอมมากได้ครับนี่นะย่างถือย่างยังแดงๆอยู่คนให้มันสุกถ้าไม่คนก็ไม่สุกหรือเปล่าไม่รู้ผมว่าน่าจะสุกแล้วนะครับผมมานี่นะครับน้ำจิ้มแรกนะครับผมที่ผมจะชิมจิ้มอร่อยมากอร่อยมากรสชาติแบบเคยกินมาก่อนไหมรสชาติแบบนี้ไม่เคยใช่จะกินอีกไหมกินดิแต่ร้านเขาไม่ได้ฉันรสชาตินะครับก็คือแบบเปรี้ยวๆเค็มๆละมุนมากนะครับละมุนลิ้นเปรี้ยวๆเค็มๆมีหวานไหมนิดนึงหมูหวานนิดนึงก็คือแบบแค่สมูทนี่เขาชอบยอดเยี่ยมนะครับเรามากินน้ำจิ้มต่อไปเอานี่ไม่อร่อยนี่นะครับผมน้ำจิ้มที่สองนะครับน้ำจิ้มอะไรน้ำจิ้มอะไรไม่บอกน้ำจิ้มอ๋อน้ำจิ้มไม่ได้ครับสุกี้สุกี้อ๋อใช่สุกี้ขอบคุณที่บอกนั่นไงทีมเวิร์คไปจิ้มน้ำจิ้มเยอะจบรายการไปเป็นไตเลยสามสองหนึ่งรสชาติก็คือสุกี้แบบพรีเมียมนะครับแต่เขาจะมีกลิ่นความแบบที่ไม่เหมือนสุกี้ที่อื่นนะใช่คือทุกคนไม่ต้องคาดหวังให้เวลาไปกินแล้วต้องไปต้องหน้าอร่อยเท่าน้องเอตติ้งสู้น้องไม่ได้เฮ้ยหมดยังวะยังมีชิ้นนึงไม่ใช่หรอเนียวเบอร์ลองออฟเนียวลงไป3ชิ้นอ่ะไม่มีเอาใหม่เนี่ยก็คือขนาดรอมีอันนี้เป็นข้าวกระเทียมนะคะที่จะมาในซุปสุกย่างนี่นะครับน้ำจิ้มงานะครับต้มมานี่ให้น้ำจิ้มที่3ก็คือน้ำจิ้มงานะครับผมดู3 2 1นี่ครับเอาไปแล้วครับจิ้มแล้วน้ำจิ้มงาอันนี้จะเป็นหมูที่เอาไว้กินกับไข่เป็นชิ้นสุดท้ายให้ทุกคนดูว่าน้ำจิ้มแต่ละอย่างมันต่างกันยังไงอ่ะดีมากสุกไหมสุกสุกไหมสุกยังถ้าไม่สุกก็บอกผมครับนะมานี่ครับน้ำจิ้มไข่น้ำจิ้มไข่มันไม่ใช่น้ำจิ้มมันคือไข่อันนี้คือไข่สดที่บีบอกว่ามันคือไข่เป็ดแต่มันคือไข่ใช่ก็คือต้นตำรับมาจากญี่ปุ่นนะครับถูกไหมใช่มาจะชิมภายใน3 2 1อร่อยอู้ควันออกปากถ้าอร่อยต้องแสงออกปากป่ะอร่อยยิ่งมากอร่อย
ห็นไหมชอบจิ้มอันไหนชอบน้ำจิ้มอันไหนสุดในนี้รู้สึกชอบนี้นะเพราะมันไม่เคยกินแล้วมันแบบอร่อยมากนะครับยำจิ้มไข่นะครับที่ร้านเขามีทิชชู่ให้นะคะสำหรับใครที่กินเลอะเทอะใครกินเลยคือแบบผมนะครับใครกินเลยเธอใช่เดี๋ยวต่อไปเราจะมาให้ทุกคนดูอันนี้อันนี้เป็น3ชั้นนะคะหลังจากที่เราเอาทิ้งไว้ให้มันเซตตัวแล้วเดี๋ยวจะมาให้กินเดี๋ยวจะกินให้ดูนี่ไส้สวยมากแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีผักอีกนะทุกคนใส่เข้าไปได้อุ้ยหกปะเนี่ยอุ้ยบีมทำอ้าวหลักฐานหลักฐานผมผิดเฉยอันนี้ฟองเต้าหู้ของบีมนะแช่เลยนะชิมต่อได้ไหมเนี่ยได้แป๊บนึงนะชิมเบาๆเลยเหรออันนี้นะคะเป็น3ชั้นชิ้นแรกของเราจะเอามากินกับน้ำจิ้มงาดีกว่านี่นี่คือน้ำจิ้มงาคือผู้ถูกเลือกนี่ตรงนี้ที่นี่เขาจะมีเหมือนน้ำมันงามาให้ตรงกลางไว้จุ๊บอือบีไม่ร้อนหรอตอนกินอ่ะหอมฉุยหอมฉุยเลยนี่ทำไงนะตัวน้ำซุปของเขาคือมันเข้มข้นมากอ่ะเนาะแบบกลิ่นหอมมากแล้วยิ่งกินกับน้ำจิ้มงาทุกคนต้องมาลองเราจะมาให้บีมลองชิมข้าวผัดกระเทียมกันมาอนี่ครับต้องกินแบบญี่ปุ่นนะครับใช้ตะเกียบจริงเหรอใช่ใครบอกดูในหนังมาใครบอกไม่มีใครบอก นี่นี่นี่ดูนะครับดูแต่เอาขึ้นไม่ได้วะเห็นคนญี่ปุ่นโออิชิโออิตันอิชิตันกับโออิชิยากกันเหรอมันคนละแบรนด์ดีกว่านี่ครับอร่อยมันมีความแบบเป็นเนยด้วยผสมในนี้จริงเหรอใช่เดี๋ยวให้บีมกินอันนี้ฟองต้มหูเอาไปเอาน้ำจิ้มมาดิเนื้อให้หน่อยไม่มันไม่ต้องใส่น้ำจิ้มนี่กินเลยมันร้อนอยู่มันร้อนอยู่กระเด็นจะอยากจิ้มไข่อ่ะไข่อร่อยสุดหรอใช่นี่นะคะของหวานของเราก็คือโฮจิชาโคกิโคลินะครับคากิโกริคากิโคฮินั่นแหละแล้วแต่จะนั่นแหละแต่จะเรียกอันนี้เขามีใบมาให้ด้วยนะเป็นมันคือสักอย่างหนึ่งที่เรียกว่าถ้าคากิโกริจริงๆมันเป็นน้ำแข็งป้ามันคือน้ำแข็งก่อนแต่ว่าโฮจิชาน่าจะเป็นตัวชาตัวนี้เขาบอกว่าพี่พนักงานบอกว่าตัวนี้จะมีกลิ่นอ่ะบีบมาเขาโรยออนท็อปด้วยอะไรนะถั่วแดงวะมีคำแรกอุ้ยตกโอ้ยแบบชาเขียวเลยอ่ะอร่อยอ่ะละมุนเลยอ่ะละมันละลายคือเขาฝันมามาดีนะครับก็แบบละเอียดมากเลยใช่คือเวลาที่เราสั่งในชุดอย่างเงี้ยมันจะมีให้เลือกของหวานนะคะจะมีให้เลือก4อย่างเนาะถ้าใครที่มากินก็มาเลือกได้เอาทุกอย่างกับพร้อยลงมาเหรอกับทำไมอ่ะกับพร้อยลงนี่เหรอฮะกับพร้อยอย่างนี้เหรออ๋อผมแบบจับแบบสไตล์ตัวเองอ่ะแต่จะสไตล์อ๋อแต่ละกิจจะจับดีๆก็ได้ผมแบบหลายบุคลิกครับผมหลายบุคลิกด้วยโอเคก็เดี๋ยวปิดคลิปเลยก็ได้ก็สำหรับวันนี้นะคะก็ขอบคุณทุกคนที่ตามชมมาถึงตอนนี้นะคะอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมกดติดตามด้วยดิกดตามไงอ๋อกดซับอ๋อกดนี่ไม่รู้เลยเขาเรียกว่า International นี่ International ก็กลับบ้านไป Subscribe ให้แม่นะคะอืมวันนี้ก็ขอจบคลิปนะครับผมสวัสดีครับปียา